้อคิดให้กับนักเรียนนะคะเรื่องอะไรเอ่ยลูกตาลกลับใจลูกตาลกลับใจนะคะกลับใจทำอะไรไปทำอะไรผิดถึงต้องกลับใจเอ๊ผิดอะไรหรือเปล่าไปดูไปดูไปดูกันค่ะอ้าวเด็กชายลูกตาลค่ะนักเรียนเด็กชายลูกตาลห้องนี้มีใครชื่อลูกตาลหรือเปล่าไม่มีฮะมีด้วยเหรออ๋อมีจริงๆด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะคะน้องลูกตาลนะคะอ่ะเด็กชายลูกตาลมีนิสัยชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทำให้บริเวณรอบๆ บ้านของน้องลูกตาลนั้นสกปรกเลอะเทอะมีทั้งเศษกระดาษที่ลูกตาลนั้นพับจรวดแล้วก็เล่นแล้วก็ร่อนฟิวจรวดไปเลยวันนี้พับจรวดได้หนึ่งลำนะคะแล้วก็โยนออกไปดูสิคะตรงพื้นบ้านของลูกตาลเต็มไปด้วยเศษกระดาษนะคะแล้วก็ลูกตาลนั้นเป็นคนที่ชอบกินกล้วยนักเรียนธนรัตน์ครับชอบกินกล้วยไหมโอ้โหผลไม้ชื่นชอบของไทยเรานะคะกล้วยหอมอร่อยดีลูกตาลก็ชอบกินกล้วยนะคะกินกล้วยเสร็จแล้วโยนฟิวออกไปข้างนอกหน้าต่างเลยอ้าวแล้วเป็นไงต่อไปไปดูไปดูนะคะคุณแม่เฝ้าดูพฤติกรรมของลูกตาลนะคะคุณแม่จึงบอกลูกตาลว่าลูกตาลจ๊ะลูกต้องทิ้งขยะในถังนะเพราะลูกทำให้บ้านของเราสกปรกไม่น่าอยู่เลยอะลูกและสกปรกแบบนี้อย่างเปลือกกล้วยเนี่ยนะลูกถ้าเกิดมีใครมาเหยียบเปลือกกล้วยหรือสะดุดของเล่นพวกเนี้ยมันจะลื่นล้มได้นะจ๊ะโอ้แม่เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะคะไม่ได้สิลูกของเล่นเลิกเล่นแล้วก็ต้องเก็บแล้วเปลือกกล้วยนะแม่บอกกี่ครั้งแล้วให้ทิ้งลงถังขยะไม่เป็นไรหรอกนะคะแม่เดี๋ยวค่อยกวาดทีเดียวนะลูกตาลยังเถียงแม่อีกนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะเพื่อนเล่นมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านด้วยนะคะมีชื่อว่าน้องเตยนะคะเตยเป็นเพื่อนของลูกตาลมาเล่นกับลูกตาลลูกตาลก็ยังกินกล้วยแล้วก็ทิ้งเปลือกกล้วยไม่เป็นที่เป็นทางอีกแล้ว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 ข้าวเต้ยวิ่งให้ไวสิวิ่งให้ไววันนี้เล่นว่าวกันค่ะนำว่าวมานะคะลูกตาลวิ่งนะคะเต้ยก็วิ่งตามนะคะอ้าวไปดูสิจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิ่งมาถึงเปลือกกล้วยนะคะลูกตาลไม่ได้เหยียบเปลือกกล้วยแต่คนที่เหยียบเป็นใครเต้ยก็อี้ตุ๊บโอ้ยเจ็บใครกันเนี่ยเอาเปลือกกล้วยมาทิ้งไว้ตรงนี้อ๋อยมันเจ็บอ๋อยเจ็บก่อนเจ็บก่อนอ๋อยอ๋อลูกตาลเองและเต้ยเอ้ยทำไมนายทิ้งเปลือกกล้วยตรงนี้คือว่าโอ้ยบ้านนายสกปรกแบบนี้นะเราไม่ไหวแล้วเราไม่อยากเล่นกับนายแล้วเราไปเล่นบ้านอื่นดีกว่าเฮ้ยเต้ยเต้ยเราขอโทษนะเต้ยเต้ยอย่าไปเลยนะเราไม่มีเพื่อนนะเต้ยนะไม่เอาแล้วบ้านตกกระโปกเดี๋ยวจันวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จะเหยียบเปลือกกล้วยตรงไหนอีกโอ้ยเจ็บก้นด้วยอ่ะว่าแล้วเต้ยก็เดินกลับบ้านส่วนลูกตาลยืนหน้าเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นนะคะวันหนึ่งคุณพ่อกับคุณแม่วันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วนะคะคุณพ่อกับคุณแม่พาลูกตาลไปเที่ยวทะเลคุณแม่ได้นำอาหารไปด้วยปูเสื่อนั่งรับประทานอาหารกันที่ริมทะเลลูกตาลจ๊ะเอาแอปเปิ้ลไหมลูกไม่อะครับแม่ผมจะกินกล้วยเอาเลยลูกกินกล้วยนะครับแม่ลูกตาลหยิบกล้วยขึ้นมาปลอกกล้วยนะคะแล้วก็กิน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 อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะแม่อย่าลืมทิ้งเปลือกกล้วยลงถังขยะนะลูกครับลูกตาลรับปากรับคำนะคะแต่พอลูกตาลกินกล้วยหมดก็ลืมคำที่ได้รับปากกับคุณแม่ไว้นะคะลูกตาลคว้างเปลือกกล้วยทิ้งลงไปในทะเลนี่แน่ดูสิจะโยนไปไกลเอาไปเลยลอยไปเลยลอยไปให้เหมือนเรือเลยไป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 ลูกตาลเป็นไงคะว่างลงทะเลทีนี้ลูกตาลลงไปเล่นน้ำทะเลและรับประทานอาหารอิ่มกันแล้วลูกตาลเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนานกับคุณแม่ลูกตาลดำผุดดำว่ายดำผุดดำว่ายอย่างสนุกสนาน
แต่เมื่อลูกตาลโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำก็มีสิ่งหนึ่งติดอยู่บนหัวเอ๊ะอะไรกันครับแม่ใครเอาหมวกมาใส่ไว้เนี่ยเอ๊ะอะไรนะลูกอ๋อนั่นไม่ใช่หมวกนี่จ้ะลูกนั่นมันเปลือกกล้วยนี่นะอ๋อเปลือกกล้วยของลูกตาลนี่เองใช่แน่ๆครับลูกตาลโผล่ขึ้นมาปรากฏว่ามีเปลือกกล้วยอยู่บนหัวแล้วลูกตาลก็มองไปรอบๆแม่ครับทำไมรอบๆมีแต่ขยะเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งถุงพลาสติกมีทั้งขวดพลาสติกลอยอยู่เต็มน้ำไปหมดเลยลูกตาลไม่อยากเล่นน้ำทะเลที่นี่แล้วอ่ะสกปรกจริงๆเลยนี่แหละลูกหนูจำไว้นะคนเราอ่ะทิ้งกันคนละ1ชิ้น1ชิ้นแล้วกี่คนกันล่ะที่มาเที่ยวทะเลพากันทิ้งคนละชิ้นคนละชิ้นมันก็เลยเยอะแบบนี้ไงลูกโอ้อย่างนี้เหรอครับแม่ใช่แล้วจ้ะลูกลูกตาลเองก็เหมือนกันนะกินกล้วยเสร็จแล้วอ่ะต้องทิ้งกล้วยลงในถังขยะนะรู้ไหมลูกครับแม่อย่างนี้นี่เองทิ้งกันแค่คนละชิ้นไม่น่าเชื่อขยะจะมากมายขนาดนี้ต่อไปนี้ลูกตาลจะทิ้งขยะลงถังครับแม่ดีมากจ้ะลูกและอย่าลืมนะทิ้งให้ลงถังนะไม่ใช่ไปทิ้งไว้ข้างๆถังครับแม่เอาล่ะลูกตาลนะคะสัญญากับแม่แล้วไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะว่าจะทิ้งเปลือกกล้วยลงถังนะคะหลังจากนั้นลูกตาลกลับไปที่บ้านนะคะของเล่นที่ลูกตาลเคยวางเกลื่อนกราดนะคะลูกตาลเก็บใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเก็บไว้บนชั้นนะคะกินกล้วยเสร็จแล้วก็ต้องนำไปทิ้งในถังขยะนะคะบ้านของลูกตาลสะอาดน่าอยู่คุณแม่ก็ชมว่าลูกตาลนั้นเป็นเด็กดีส่วนเต้ยก็กลับมาเล่นกับลูกตาลอีกเมื่อลูกตาลไปโรงเรียนนะคะลูกตาลไปโรงเรียนลูกตาลก็ช่วยเพื่อนๆเก็บขยะทิ้งลงถังลูกตาลบอกกับเพื่อนๆว่าถ้าเราไม่ช่วยกันขยะก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองเราต้องช่วยกันและถ้าเราไม่อยากเก็บขยะเราก็ไม่ต้องทิ้งขยะให้เกลื่อนกราดแบบนี้การทิ้งขยะให้ลงที่ลงถังจะทำให้เราไม่ต้องเก็บขยะจริงไหมแมงปอใช่ๆเราไม่ต้องมาเดินแก่แบบนี้หรอกถ้าทิ้งให้ลงถังซะใช่แล้วลูกตาลชักชวนเพื่อนๆนะคะลูกตาลชักชวนเพื่อนๆเขียนคำขวัญค่ะลูกตาลเขียนว่าอะไรนะเขียนว่าอะไรคะเริ่มจากตัวเรานะคะทิ้งขยะให้ถูกที่ดูดีสะอาดตาถ้าทุกคนทิ้งขยะลงถังนะคะบ้านเมืองของเราก็จะสะอาดแต่ที่สกปรกเหมือนเราเห็นทุกวันนี้เพราะว่าทิ้งไม่ลงถังนั่นเองคุณครูเห็นลูกตาลนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนๆคุณครูจึงให้รางวัลกับลูกตาลให้ลูกตาลนั้นเป็นนักเรียนดีเด่นนะคะโดยมอบเกียรติบัตรให้กับลูกตาลนะคะลูกตาลรับมอบเกียรติบัตรด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและรางวัลนี้คนที่ดีใจที่สุดนะคะเป็นลูกตาลและคนที่ดีใจที่สุดของที่สุดเป็นใครเอ่ยคุณพ่อและคุณแม่นะคะลูกตาลนำรางวัลที่ได้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยังคุยฟุ้งคุยโว้เลยว่าคุณครูนั้นชมลูกตาลลูกตาลจึงมอบรางวัลนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่นั้นสอนลูกตาลให้เป็นเด็กดีนะคะเอ้าปรบมือปรบมือให้กับความเก่งความดีของน้องลูกตาลที่กลับตัวกลับใจนะคะเคยทิ้งขยะที่ไม่ลงถังบางคนชอบนะวางไว้ข้างๆถังหรือบางคนที่มีถังขยะที่มีฝาปิดต้องไปวางไว้บนฝาเคยไหมคะเคยไหมเคยต้องมีเคยแน่นอนเลยนักเรียนนะคะนักเรียนเปิดฝาขึ้นมาสิคะแล้วทิ้งขยะให้ลงถังแล้วปิดฝานะคะฝานั้นเขาปิดไว้ป้องกันแมลงป้องกัน
สัตว์ร้ายสัตว์ที่มีเชื้อโรคเป็นพาหะนำโรคหรือแม้กระทั่งสุนัขนะคะเขาป้องกันตรงนั้นไม่ได้วางฝาถังเพื่อให้นักเรียนเอาขยะไปวางไว้ข้างบนนะคะนักเรียนต้องทิ้งขยะให้ลงถังถ้าลงถังแล้วเราก็ไม่ต้องไปเก็บไปกวาดถูกไหมคะเพราะไม่มีขยะให้เก็บให้กวาดไงคะเพราะมันอยู่ในถังไงนะคะอ้าวฝากเด็กๆทุกคนไว้ทิ้งขยะให้เป็นที่บ้านเมืองของเราจะดูดีสะอาดตานะคะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการซึมผ่านของน้ำผ่านวัสดุต่างๆนะคะยังเป็นไงคะยังมีต่อนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ